ขอความสวัสดีจงมีแด่พวกเรานะผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายวันนี้ก็ได้มาประพฤติปฏิบัติและก็ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในชั้นของคำสอนว่าหากภิกษุอาศัยฉันทะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิภิกษุนั้นยังฉันทะให้เกิดพยายามระดมความเพียรประคับประคองตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ได้และไม่เลือนหายเพื่อพินโยภาพเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารฉันทะนี้ด้วยฉันทะสมาธิด้วยประธานสังขารด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากฉันทะและประธานสังขารคือความเพียรที่เป็นตัวสร้างสรรค์แล้วพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าหากภิกษุอาศัยวิริยะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวอันนั้นเป็นวิริยะสมาธิวิริยะสมาธิด้วยวิริยะนี้ด้วยเป็นประธานสังขารนี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบไปด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารหากภิกษุอาศัยจิตตะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวอันนี้เรียกว่าจิตตะสมาธิจิตตะนี้ด้วยจิตตะสมาธินี้ด้วยประธานสังขารนี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบไปด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารหากภิกษุอาศัยวิมังสาจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิวิมังสานี้ด้วยวิมังสาสมาธินี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้นี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารภิกษุอาศัยอิทธิบาททั้งสี่เหล่านี้แล้วเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อการไปจากสิ่งที่ไม่ใช่ฝั่งคือไปจากที่ไม่ใช่จุดหมายสู่สิ่งที่เป็นอันเป็นฝั่งก็คือสู่จุดหมายที่แท้จริงตรงนี้เราก็ได้เจริญอานาปานสติฉะนั้นการเจริญอานาปานสติก็คือว่าเป็นไปอย่างตามแบบแผนที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกในอรรถกถาและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งพวกเราทั้งหลายเบื้องต้นเราก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์ให้หมดจดประการที่สองเราก็พยายามตัดปริโภททั้ง10ประการมีอาวาสปริโภทเป็นต้นทั้ง10ประการประการที่สามต่อมาก็คือเข้าหากัลยาณมิตรเข้าหาครูอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติที่จะให้กรรมฐานเป็นต้นแล้วก็รับออกกรรมฐานก็คือการเจริญอานาปานะเป็นหลักเข้าอยู่ในวัดหรือที่อาศัยสถานที่ปฏิบัติที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิในการตัดปริโภทก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าเครื่องผูกพันเครื่องเหนียวหน่วงเหนียวที่เป็นเหตุให้ภวังค์ผวงห่วงกังวลทำให้ไม่โปร่งก็หมายความว่าความกังวลหรือมีปริโภททำให้การปฏิบัตินั้นก้าวหน้าไปได้ยากพออำนวยเมื่อเราตัดได้แล้วถึงจะอำนวยประโยชน์ต่อการเจริญสมาธิถ้าตัดปริโภทไม่ได้ก็จะเป็นเครื่องผูกพันทำให้การเจริญสมาธิเป็นไปได้ยากและก็ลำบากแล้วก็อยู่ในวัดก็คือว่าอยู่ในสถานที่ที่ใช้เก็บของไว้ไม่มากไม่กังวลถ้าใจไม่ผูกพันนะแล้วก็อยู่กับตระกูลลาภสักการะหมู่คณะกรรมคือการงานการเดินทางตลอดถึงญาติอาพาธทั้งหลายเราก็ชำระตลอดถึงคันถะเราก็ไม่หวังกังวลกับการศึกษาเราเรียนเมื่อตัดปริโภทเบ็ดเสร็จปุ๊บประการต่อมาก็คือไปรับกรรมฐานเรียนกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาเหมาะกับจริตกรรมฐานดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือแปลว่าที่ตั้งของการงานของจิตหรือทําให้จิตได้ทํางานสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา
ก็คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็ผ่านขั้นตอนต่างๆตรงนี้มาตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเจริญปาริหาริกะกรรมฐานก็คือกรรมฐานที่ต้องบริหารก็หมายถึงกรรมฐานที่เหมาะแก่จริยาของเราและลงมือปฏิบัติแล้วก็ต้องคอยเอาใจใส่รักษาอยู่ตลอดเวลาให้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปตรงนี้ก็บางคราวเราก็ไปใช้สัพพัทธกกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นประโยชน์นะกรรมฐานที่เป็นประโยชน์ยืนใช้ในทุกกรณีอันนั้นเจริญประจำก็คือเมตตาบ้างแล้วก็มรณสติแล้วท่านก็มาเพิ่มในเรื่องของอสุภะและพุทธคุณตรงนี้อานาปานสติก็เหมาะแก่วิตกจริตและโมหจริตทีนี้เราอยู่ในสถานที่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือเหมาะสมเบื้องต้นจริงๆก็คือเรียนรู้ในเรื่องของเมื่อตัดปริโพธิ์กังวลเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานก็เรียกนิมิตนิมิตก็คือเครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนดหรือภาพที่เห็นในใจซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานนิมิตมีอยู่3ประการนะ1คือบริกรรมนิมิตก็แปลว่านิมิตนั้นมีขั้นเตรียมหรือเริ่มต้นสิ่งที่เป็นอารมณ์ในการกำหนดในการเจริญกรรมฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นเครื่องกำหนดหรือถ้าคนเจริญพุทธคุณก็ตัวพุทธคุณนั่นแหละอันนี้เขาเรียกเบื้องต้นจริงๆก็เรียกบริกรรมนิมิตหลายๆท่านก็พอจะรู้แล้วว่าโอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนิมิตตรงเนี้ยที่เราใช้เจริญกันอยู่ถ้าขั้นตอนต่อไปเขาเรียกอุคหานิมิตอุคหานิมิตก็คือนิมิตที่ใจเรียนหรือนิมิตที่ติดตาก็ได้แก่บริกรรมนิมิตนั่นแหละที่เพ่งกําหนดจนเห็นอย่างแม่นยํากลายเป็นภาพติดใจไปฉะนั้นถ้าติดใจไปนั้นเป็นอุคานิมิตถ้าปฏิภาคนิมิตเนี่ยก็แปลนิมิตเสมือนหรือนิมิตคู่เปรียบหรือนิมิตเทียบเคียงได้แก่นิมิตที่เป็นภาพเหมือนอุคานิมิตนั่นเองแต่ติดเข้าไปลึกจนเป็นภาพที่เกิดจากสัญญาบริสุทธิ์ของผู้ที่ได้สมาธินี่บริสุทธิ์ปราศจากสีเป็นต้นไม่มีมลทินในไทยใดๆนิมิตอย่างแรกคือบริกรรมนิมิตและอุคานิมิตเนี่ยได้ทั่วไปในกรรมฐานนะประการต่อมาคือที่เรากำลังเจริญครั้งแรกเนี่ยสติสมาธิและความเพียรที่เริ่มไปกำหนดแล้วก็ระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆอันนี้ตามหลักวิชาการก็เรียกว่าบริกรรมภาวนาการเจริญสมาธิขั้นต้นก็คือกำหนดอนิมิตในสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์เนี่ยเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกที่กระทบปลายจมูกหรือริมฝีปากหรือนึกถึงพุทธคุณเป็นต้นฉะนั้นการกำหนดเนี่ยเขาเรียกบริกรรมอนิมิตนั่นเองนี่อันแรกเมื่อกำหนดอารมณ์กรรมฐานคือบริกรรมอนิมิตนั้นจนมองเห็นภาพนั้นติดใจจนแม่นยำถึงจะเกิดกลายเป็นอุคหานิมิตถ้าจิตถึงขั้นนี้บริกรรมสมาธิหรือขั้นนิการสมาธิเนี่ยสามารถที่จะได้อุคหานิมิตเบื้องต้นอย่างนี้ได้เป็นต้นอันนี้ก็สังเกตถ้าเป็นอุปจารภาวนาก็อาศัยบริกรรมสมาธิเอาจิตจดจ่ออุคานิมิตต่อไปจนกระทั่งแน่วแน่แนบสนิทในใจแล้วจนนิมิตนั้นเปลี่ยนเป็นใสขึ้นใสขึ้นก็กลายเป็นพัฒนาไปสู่ปฏิภาคนิมิตนั้นในตัวอุปจารภาวนาเหล่านี้ก็สามารถจะสงบนิวรธรรมเป็นอุปจารสมาธิเป็นขั้นสูงสุดของกามาวจรนะนี่ก็คือตามหลักแล้วก็จะพัฒนาสู่อัปปนาต่อไปอันนี้ก็มาบอกขั้นตอนก็คือว่าวิธีการเจริญสมาธิเนี่ยที่ปฏิบัติได้สะดวกก็คือการใช้ลมหายใจเนื่องอยู่กับตัวเองทุกคนใช้ทุกเวลาทุกสถานที่ได้ทันทีตามที่ต้องการนี่ไม่ต้องตระเตรียมวัตถุอุปกรณ์ใดๆเลยใช่ไหมนี่ก็พวกเราก็ทำกันวันนี้ก็
ฟังแต่ละบุคคลที่มากล่าวให้ฟังก็ฟังแล้วก็หลายๆคนก็พยายามเร่งพัฒนากันอย่างต่อเนื่องแล้วไม่หยุดหย่อนแล้วไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปได้เปล่าประโยชน์เพราะว่ามันเป็นความสำคัญของชีวิตชีวิตเกิดมาในชาตินี้ได้มีโอกาสสัมผัสหรือได้มีโอกาสเจริญสมาธิมาฝึกจิตของตนเองให้ตั้งมั่นในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐศึกษาเล่าเรียนฟังพระธรรมกันมาบ่อยครั้งแต่ตอนนี้นอกจากจะฟังแล้วก็มาฝึกมาเพียรพยายามมาเริ่มลงมือปฏิบัติให้ได้รับผลประโยชน์ทันทีนะฉะนั้นการเจริญอานาปานสติเนี่ยผลประโยชน์จะได้ทันทีตั้งแต่ต้นเรื่อยไปไม่ต้องรอจนเกิดสมาธิที่เป็นขั้นตอนชัดเจนกล่าวคือกายใจก็ผ่อนคลายก็ได้พักง่ายๆเราจะเห็นจิตก็สงบสบายลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆและทำให้อกุศลธรรมคือกามฉันทะพยาบาททีนมิทาอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉาสงบราบคาบและส่งเสริมให้กุศลเกิดกุศลธรรมเกิดขึ้นดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าเมื่อเราอยู่ได้ด้วยวิหารนิรธรรมคืออานาปานสติโดยมากกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยฉะนั้นไม่เหมือนกรรมฐานบางอย่างที่ต้องอาศัยการยืนการเดินและการเพ่งจ้องแต่ตรงกันข้าม